ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซูเปอร์แฟรงค์ฮ่าๆวันนี้ถึงเวลากลายร่างไปเป็นรูปวาดสุดฮากันอีกแล้วฮะก่อนหน้านี้หมาวาดรูปที่เป็นการรวมร่างระหว่างฮัสกี้และก็ลูกพี่ล็อกไปแล้วรวมร่างกับฉลามเราก็วาดไปแล้วมาดูกันดีกว่าว่าคราวนี้คนดูจะให้โจทย์เรารวมร่างกับตัวอะไรมันจะได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรอ่ะไม่อยากรู้แล้วฮะไปดูกันเลยโอ้ยพี่ล็อกเฮ้ยมังโก้เรากลับมาในแบบนี้อีกแล้วพี่ล็อกก่อนหน้านี้เราบอกคนดูไว้ว่าคนดูอยากเห็นเราวาดอะไรก็ให้พิมพ์คอมเมนต์โจทย์มาใช่ไหมอ่ะใช่แล้ววันนี้มาคัดสรรโจทย์สุดฮาแน่นอนพี่ล็อกต้องประทับใจแน่ๆอ่ะเฮ้ยเอาแจ่มๆเลยนะมังโก้คราวนี้ได้เลยฮะงั้นเอาอันนี้เลยเป็นโจทย์ของคนดูคนนี้อ่ะจัดไปเขาอยากเห็นพี่ล็อกที่รวมร่างกับขี้หมาแล้วฮัสกี้ที่รวมร่างกับผีเสื้อน่ารักเฮ้ยไอ้บาโก้ทำไมจะได้เป็นขี้หมาจะได้เป็นผีเสื้อน่ารักเนี่ยก็พี่ล็อกเหม็นอ่ะลูกพี่แต่หมามีความคิดใหม่ว่ายังไงก็ถ้าให้เราวาดเองเราจะวาดออกมาน่ารักฟุ้งฟิ้งแบบนี้งั้นเอางี้ไหมบาโก้ฉันวาดแกแล้วแกก็วาดฉันเราต้องสลับกันวาดดีกว่าได้เลยบาโก้ฉันจะวาดแกเป็นผีเสื้อเองส่วนผมจะวาดพี่ล็อกเป็นขี้ขอเป็นขี้ที่ลอยที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นะมังโก้เอาเลยไหม Let's go นี่เลยพี่ล็อกเราเข้ามาในหน้าจอแห่งการวาดรูปเรียบร้อยอีกแล้วต้องวาดไปภาคไปแล้วมังโก้ฮัสกี้จะเริ่มต้นจับรูปทรงอุนจิที่สุขภาพดีพี่ล็อกรู้ไหมคะว่าอุนจินะมันมีรูปร่างสุขภาพดีและสุขภาพไม่ดีด้วยนะมีด้วยเหรอมังโก้ก็ถ้าสุขภาพไม่ดีมันจะขี้แตกเป็นน้ำโจ๊กอย่างนั้นไงคะอีบาโก้นี่เลยขี้ของพี่ล็อกต้องเป็นขี้สุขภาพดีที่มีส้นตีนด้วยผีเสื้อก็ต้องมีตาปนๆมีตาใหญ่ๆแบบนี้รองเท้าข้างนี้ขาดอ่ะต้องรองเท้าขาดได้เหรอบาโก้เห็นนิ้วโผล่ออกมาพี่ล็อกและไม่ว่าพี่ล็อกจะกลายเป็นตัวอะไรหรือไปอยู่ที่ไหนเขาก็ต้องมาพร้อมกับเอกลักษณ์ทรงผมโอปป้าหยิกๆของเขา นี่เลยฮัสกี้กำลังทำการดัดผมหยิกให้พี่ล็อกเหมือนทุเรศไม่เอานะหล่อเท่แน่นอนทุกคนดูสิฮะผมพี่ล็อกได้หยิกเป็นลอนที่เงางามมาตามด้วยลูกตาที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่ล็อกที่หน้าตาง่วงนอนมากๆไอ้หมาโง่ที่ขาดไม่ได้ยิ่งกว่านั้นคือเอกลักษณ์สุดยอดบนใบหน้าพี่ล็อกนั่นก็คือคืออะไรวะคิ้วสุดหล่อเท่ของพี่ล็อกมันจะหล่อเท่จริงใช่ไหมนอกจากนั้นยังมีจมูกที่พี่ล็อกเอาไว้หายใจเอาออกซิเจนเข้าไปจำนวนมาต่อให้พี่ล็อกเป็นขี้พี่ล็อกก็ต้องหายใจนะเออหมาโง่รู้แล้วนะมีการจัดแต่งทรงหนวดเขาเล็กน้อยอ่ะเป็นหนวดแบบโมลิโคโกโร่ทุกคนรู้จักไหมอ่ะโมลิโคโกโร่ด้วยนะแล้วแน่นอนต่อให้พี่ล็อกเป็นอุนจิพี่ล็อกก็ต้องมีเสื้อตัวโปรดของเขาด้วยเสื้อที่ฉันไม่เคยซักมา1ปีแล้วอ่ะนะซักแล้วหดไปหน่อยพี่ล็อกมันก็เลยกลายเป็นเอวลอยโชว์สะดือจุ่นพี่ล็อกต้องมีแขนที่มีกล้ามโตด้วยเพราะตอนนี้พี่ล็อกออกกำลังกายฮะทุกคนทำไมรู้สึกไม่ค่อยดีบ้างวาดกล้ามให้มันเหมือนๆนะเว้ยช่วงนี้พี่ล็อกเขาฟิตแอนด์เฟิร์มมากออกกำลังกายทุกวันมีกล้ามที่เหมือนภูเขา2ลูกภูเขา2ลูกนี่เลยทุกคนหมาล่างพี่ล็อกเสร็จแล้วเราจะเริ่มลงสีกันแล้วนะเออฉันก็จะเสร็จแล้วหวังก็พี่ล็อกมาจะต้องลงสีพี่ล็อกให้มันเหมือนอุนจิที่สุดสุขภาพดีมันต้องเป็นน้ำตาลอ่อนๆนะหมาโง่นะเฮ้ยเนี่ยแหละสีเนี่ยแหละที่ฮัสกี้เลือกมาเนี่ยแหละสุขภาพดีสุดยอดนี่เลยพี่ล็อกที่กายล่างเป็นขี้เฮ้ยหมาโง่ฉันลงสีแล้วนะเฟยไหวพี่ล็อกเพิ่งจะลงสีแล้วหมาลงสีไปไกลแล้วพี่ล็อกมันจะรีบไปไหนหมาโง่มาเก่งหมาโง่แกอยากได้ปีกผีเสื้อสีอะไรสีชมพูฟรุ้งฟริ้งโอเคงั้นเอาสีฟ้าหมาลืมใส่รายละเอียดของพี่ล็อกรายละเอียดอะไรวะพี่ล็อกจะต้องมีถุงใต้ตาแล้วก็ตีนกาเพราะพี่ล็อกขำเยอะไปหน่อยไอ้บางโง่ช่วงนี้ฉันนอนเยอะแล้วนะแล้วก็ต้องมีเศษหนวดเขาที่พี่ล็อกโกนไม่หมดฮะทุกคนไอ้บางโง่ขนจักรแล้พี่ล็อกก็ต้องแพรมหมอกมาด้วยไม่ต้องวาดก็ได้บางโง่ขนจักรแล้เนี่ยนี่เลยข้างละ3เส้นกำลังเติมคราบเลอะเปอะอุนจิที่ตัวพี่ล็อกก็พี่ล็อกเป็นขี้พี่ล็อกก็ต้องเลอะขี้ด้วยเด้
จะเหมือนขนาดนั้นเลยละบางก็ใช่เลยฮะเนี่ยเลอะเป็นรอยเปื้อนของขี้แล้วก็ต้องมีแบบขี้แตกติดเสื้อเล็กน้อยทุเรศมากมาก็นี่เลยเศษขี้ติดเสื้อติดกางเกงพี่ล็อกมาก็ฉันเสร็จแล้วนะเว้ยเฮ้ยมาก็เสร็จแล้วลูกพี่พร้อมจะเชยชมหรือยังหมายถึงฉันลงสีปีแกเสร็จแล้วนะเว้ยเฮ้ยลูกพี่จักช้าไอ้รอแป๊บนึงดิมาก็งั้นเดี๋ยวฮัสกี้จะเติมเพื่อนให้พี่ล็อกอะมากลัวพี่ล็อกเหงาแมลงวันใช่ไหมใช่เลยพี่ล็อกเป็นขี้พี่ล็อกต้องมีแมงวันหัวเขียวเป็นเพื่อนเฮ้ยไม่ค่อยอยากมีเท่าไหร่เพื่อนนี่เลยแมงวันหัวเขียวเป็นเพื่อนพี่ล็อกมันต้องมีหนวดผีเสื้อด้วยเอาไว้ตรวจจับเกสรดอกไม้ตัวสีดำแต่หัวสีเขียวนี่เลยเฮ้อมาโง่มันจะเท่แน่นะเฮ้ยมั่นใจได้พี่ล็อกจัดไปมาโง่แกพร้อมจะดูตัวแกเนี่ยรวมร่างกับผีเสื้อแล้วหรือยังแล้วพี่ล็อกพร้อมจะดูพี่ล็อกที่รวมร่างกับขี้หมาที่มีเพื่อนเป็นขี้กับแมงวันหัวเขียวหรือยังคะยาวใช่นะมาพร้อมแล้วหมังก็กดแอปพลายพร้อมกัน1 2 3ไอ้ปากโก้แล้วทำไมคนจักรแล้วจะมามี 3-4 เส้นแบบนั้นปะคนจักรแล้พี่ล็อกชอบแพมออกมาแล้วก็เนี่ยดูดิรองเท้าทะลุด้วยอ่ะส้นตีนทะลุออกไปจากรองเท้าโอ้ my god พี่ล็อกมีเพื่อนด้วยนะคะเป็นอุนจีกับแมลงวันหัวเขียวหัวเขียวจริงๆบนผมมีเส้นผมหยิกๆของพี่ล็อกด้วยบังโง่แล้วแกดูของแกบ้างไหมล่ะทำไมผมเป็นงั้นนี่คือแกที่ล้มล่ากับผีเสื้อดูดิลูกตาเหมือนคาเมนไรเดอร์ไปแล้วแล้วทำไมตัวผมยาวงั้นอ้าวผีเสื้อมันก็ต้องตัวยาวๆดิแล้วแกเป็นหมาที่เกียจคร้านสันหลังยาวมันก็ต้องออกมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วลูกค้านั่นสิเหมือนผีเสื้อสุดๆแถมยังมีลิ้นเอาไว้กินเกสรดอกไม้อีกต่างหากดูดิอีพี่ล็อกลิ้นยาวน่ากลัวพี่ล็อกดูกล้ามของพี่ล็อกซะก่อนดิทำไมกล้ามมันมี2ลูกวะบางก็กล้ามสไตล์ภูเขา2ลูกไงพี่ล็อกกล้ามมีเงาๆด้วยนะมั้งว่าสงสัยทานน้ำมันมวยใช่ไหมเนี่ยโอ้ฮัสกี้ลืมบอกพี่ล็อกไปว่าพี่ล็อกเป็นขี้สุขภาพดีมันเลยเงางามไงอ่ะเฮ้ยกลิ่นลอยไปเลยไปเดินโชว์ตัวให้เพื่อนๆดูไหมครับทุกคนสวัสดีครับผมคือขี้สวัสดีครับผมคือหมาที่เป็นผีเสื้อเป็นหมาเสื้อเฮ้ยลูกพี่เรามาเอาอีกสักโจทย์ดีกว่าได้เลยมั้งก็แต่ว่าฉันชอบหมาผีตัวนี้ละเฮ้ยดูดิหน้าตามันหล่อเท่เหมือนแกเลยมั้งก็เฮ้ยพี่เราก็หล่อเท่เนี่ยเป็นขี้มีกล้ามขี้นักกล้ามพี่เราเออมั้งก็ดูดิเพื่อนบอกว่าขนจักรแล้แพมเหรอใช่เลยครับขนจักรแล้สวยไหมอ่ะว้าวมีคนชมว่า nice drawing ด้วยอ่ะแน่นอนเขาชมของฉันแน่นอนมังโง่เอ้ยเขาหันหน้ามาทางฮัสกี้พี่ล็อกก็ได้วะเขาประทับใจขนจักรแล้ของพี่ล็อกมีแต่คนประทับใจขนจักรแล้งั้นเราไปรูปต่อไปกันเลยมังโง่โจทย์ต่อไปมาเลือกของเพื่อนคนนี้เลยคอมเมนต์อันนี้เขาอยากเห็นฮัสกี้รวมร่างกับจระเข้และพี่ล็อกรวมร่างกับแมงสาบว้าวได้เลยมังโง่งั้นฉันจะวาดแกในรวมร่างกับจระเข้น้อยเองเอ้ยได้เลยงั้นเดี๋ยวฮัสกี้จะวาดพี่ล็อกที่รวมร่างกับแมงสาบไปเลยมังโง่เริ่มต้นด้วยหน้าของไอ้ฮัสกี้ที่จะเป็นจระเข้น้อยเอ้ยเริ่มต้นด้วยหน้าของพี่ล็อกเหมือนกันเป็นแมงสาบหน้ามันต้องแหลมๆมาทุกคนแต่ไม่ว่าพี่ล็อกจะไปไหนทรงผมโอปป้าหยิกย้อยของพี่ล็อกจะตามไปทุกที่ไอ้หมาโง่แกเป็นอะไรกับทรงผมฉันมากมั้ยเนี่ยเฮ้ยมารู้พี่ล็อกประทับใจในทรงผมของตัวเองไงอ่ะหน้ายาวๆแล้วก็จมูกยาวๆด้วยและก็ต้องมีตาปื้อๆของพี่ล็อกปื้อขนาดนั้นเลยเหรอหมาโง่จมูกอันใหญ่โตของพี่ล็อกแล้วก็หนวดที่คราวนี้ไม่โกนแล้วพี่ล็อกลกลุงลังเพราะพี่ล็อกเป็นแมงสาบอ่ะแกยังมีหน้ามาหาว่าฉันหนวดลกลุงลังอีกเหรอหมาโง่หนวดแกนี่มันไม่ได้ลกน้อยไปกว่าฉันเลยนะเอ้ยพี่ล็อกกันดวดพี่ล็อกกันดกดำกว่าของผมตั้งเยอะและนี่เลยหมาจะวาดเส้นผมที่ดัดลอนเป็นเงางามของพี่ล็อกอย่างตั้งใจตั้งใจด้วยนะพี่ล็อกมันเหมือนง้อป่ามากเลยตอนเนี้ย เอ้ยแล้วก็เอกลักษณ์ประจำพี่ล็อกที่ทุกคนคุ้นเคยคืออะไรคิ้วอันใหญ่มากมังโง่วาดคิ้วนะไม่ใช่วาดสะพานแขวนนะคิ้วพี่ล็อกเป็นคิ้วที่เหมือนขนมปังฝรั่งเศสพี่ล็อกเข้าใจป่ะขนมปังเดี๋ยวปะนมปังฝรั่งเศสได้ไงมาก็โอ้พี่ล็อกมาลืมอันนี้ได้ไงแมงสาบต้องมีสิ่งที่เรียกว่าหนวดด้วยนี่เลยหนวดแมงสาบของพี่ล็อกมาโง่ฉันว่าฉันน่าจะวาดแกออกมาหล่อเท่เกินไปอ่ะทำไมอ่ะแกไม่เท่ขนาดนี้อ่ะตัวจริงอ่ะเฮ้ยผมน่ารักแกแต่ตัวจริงผมน่ารักมาก พี่ล็อกหน้าพี่ล็อกเสร็จแล้วต่อมาจะเป็นตัวแล้วนะเฮ้ยทำไมแกวาดเร็วจังแมงสาบตัวเป็นไงอ่ะแมงสาบตัวก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลกลมๆมังโง่เหมือนลูกอมอ่ะโอ้พี่ล็อกมารู้แล้วว่าต่อให้พี่ล็อกเป็นแมงสาบพี่ล็อกก็ต้องใส่ซื่อ
างจระเข้สิ่งที่ชัดเจนที่สุดในการเป็นจระเข้ก็คืออะไรมั้งอ้อหางไงพี่ลูกถั่วต้มแล้วนี่นอกจากหางก็ต้องวาดพุงที่มันย้อยๆเพราะฮัสกี้มันกินแล้วมันก็นอนไม่ทำอะไรเลยวันๆนี่คือตัวแมงสาบของพี่ลูกฉันอยากจะเห็นแล้วมั้งอ้อเป็นยังไงนะแล้วแบบว่าแมงสาบเป็นสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์มากฮะทุกคนมันสามารถเปลี่ยนเส้นทางการเดินของมันได้แบบกระทันหันมันชอบทำเหมือนจะไปทางซ้ายแต่มันก็ไปทางขวาเพราะฉะนั้นขามันต้องพร้อมที่จะพลิกไปได้ทุกทิศทางว้าวมาโง่นี่เลยทำไมแกเป็นเซียนด้านแมลงสาบเหลือเกินปัจเจกกลัวแมงสาบแล้วหมาต้องคอยกระทืบให้อะขาแมงสาบเหมือนกายกรรมกวางเจาเป็นยังไงวะกายกรรมกวางเจาอย่าบอกนะว่ามันฉีกไปทางซ้ายและฉีกไปทางขวาพร้อมๆกันก็แมงสาบมันชอบวิ่งแบบผีบ้าพี่ล็อกขามันก็ต้องเป็นผีบ้านี่เราจะใช้เล็บหมาแทนเล็บของจระเข้ปีกแมงสาบมันจะต้องอันใหญ่มากน่าเกลียดน่ากลัวลูกตาของฮัสกี้มาแล้วลูกตาหมาโง่ใกล้ๆจะเสร็จยังเฮ้ยหมากำลังเก็บรายละเอียดอยู่ลูกพี่ฮัสกี้ตัวนี้เป็นจระเข้ที่ชอบเข้าไปกินไก่ของเพื่อนบ้านก็เลยโดนเพื่อนบ้านตีกระบาดมาหัวโนแมงสาบตัวนี้ต้องท้องลายด้วยอีหมาคนลุกอะพี่ล็อกท้องลายด้วยอย่างนั้นเหรออีพี่ล็อกมันเหมือนพี่ล็อกมากเลยอะไอหมาโง่เออหมาจำได้ว่าปีกแมงสาบมันจะมีอะไรก็ไม่รู้กระจุกกระจุยพี่ล็อกภาษาอะไรของแกว่ากระจุกกระจุยอะหมาโง่เวลาหมากระทืบแล้วมันชอบกระจุยเป็นผุยผงอะพี่ล็อกนี่เลยเดี๋ยวหมาจะเริ่มลงสีแล้วดีกว่าทุกคนไม่ทำไมแกเร็วจังผมเก่งผมเชี่ยวชาญในการวาดพี่ล็อกเข้าใจปะใครเป็นคนสอนแกวาดรูปอะปู่ของปู่ผมไงอะชื่ออะไรนะเลอร์ชปีเตอร์โปงปางโปงลางสะออนฮัสกี้ทำไมไม่เหมือนเดิมปะหมังโอผมมีหลายปู่ไงฮะ เป็นปู่ของปู่แล้วก็ปู่ของปู่ของปู่แล้วก็ปู่ของ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 ปู่พอแล้วหมังโอจะไม่อยากรู้แล้วไม่น่าถามมันเลยพี่ล็อกหมาลงสีผมพี่ล็อกสว่างเกินไปนิดนึงถือว่าพี่ล็อกไปทำสีผมมาแล้วกันนะอ่ะแล้วแต่แกเลยหมังโอคือลูกพี่มาเสร็จแล้วฉันก็เสร็จแล้วลูกพี่พร้อมดูลูกพี่ในร่างแมงสาบหรือยังอ่ะแล้วแกพร้อมดูร่างแกในร่างของจระเข้น้อยหรือยังมั้งเอ้ยผมพร้อมแล้วหมามั่นใจว่าหมาจะต้องดูแข็งแกร่งมากมาเอายังอ่ะกดแอปพลายพร้อมกันลูกพี่ได้เลยมั้งหนึ่งสองสามหมาก็ตัวอะไรอะหมาก็ทำไมจงผมมันแอฟโรกันนะหมาก็ก็พี่ล็อกเป็นแมงสาบไงครับพี่ล็อกบินเยอะไปหน่อยหัวก็เลยฟูอะพี่ล็อกแล้วดูแล้วต้องไปมีขนตูดแล้วออกมาด้วยวะมันคืออะไรวะเนี่ยหมาก็ก็แมงสาบมันชอบมีขนที่ปลายตูดกับขนส้นตีนพี่ล็อกดูดิส้นตีนมีขนเต็มไปหมดเลยฮะแล้วนั่นปีกหรือกะลามะพร้าวก็สีปีกแมงสาบไงพี่ล็อกปีกแมงสาบเนี่ยมันเป็นสีพิศวงพี่ล็อกต้องเข้าใจพี่จะหวงมากมี3สีในปีกเดียวแล้วพี่ล็อกดูคิ้วของพี่ล็อกเสียกูมังก็นั่นคิ้วหรือสาวบ้านวะเนี่ยแล้วทำไมผมหัวโนหัวปูนงั้นอะเพราะว่าจระเข้ตัวนี้พยายามจะไปลักไก่ของเพื่อนบ้านกินเพื่อนบ้านก็เลยเอาไม้มาตีหัวก็เลยโนแบบนั้นไงมังก็เฮ้ยแล้วทำไมตาผมยังไม่ได้นอนขนาดนั้นอะก็เพราะว่าไม่มีไก่กินก็เลยหิวพอหิวแล้วก็เลยนอนไม่หลับตาก็เลยแดงกำแบบนี้ไงมังก็พี่ล็อกผมหิวยังไงพุงผมโลมากเลยตรงนั้นอะพุงป่องมากเลยอะเอ้ยมันเป็นลักษณะของแกอยู่แล้วคือพุงป่องกับผ้าพันคอแดงของแกชั้นหลงเหลือไว้ให้ยังไงล่ะหน่อยแน่ทุกคนของใครหล่อเท่กว่ากันฮะวนมาเลยฮะมันต้องเป็นของฉันอยู่แล้วแน่นอนพี่ล็อกแล้วทำไมผมมีเล็บส้นตีนแค่ข้างเดียวที่เหลือไม่มีเรื่องนั้นน่ะละมั้งโอ้ก็เพราะว่าฉันวาดไม่เสร็จโถถัง ไปเลยพี่ล็อกถึงเวลาไปโชว์ตัวแล้วฮะเราไปไหนดีอ่ะเอ้ยหมังโง่แกจะไปแบบนี้ไม่ได้มันต้องมีเสียงแมลงสาบบินด้วยนี่บึซึบซึบซึเจ็บผู้หญิงเอ็นผมไม่บึซึบซึบซึลูกพี่เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบก่อกวนชาวบ้านเพราะฉะนั้นเราต้องมาก่อกวนชาวบ้านเขาของจริงด้วยพี่ล็อกใช่แล้วหลักฐานก็คือหัวโนโนของไอ้ฮัสกี้นี่ไงโดนเขาตีกระบาลมาเฮ้ยพี่ล็อกเราต้องบึซึบซึก็ไปก่อกวนบ้านคนอื่นบึซึบซึบึซึบซึคุยตู้เย็นบึซึบซึฉันตัดสินใจได้บางว่าเราจะยึดบ้านหลังนี้เป็นของเราแล้วกันไอ้เข้กับไอ้สาบจะไปยึดที่นี่แล้วนั่นแหละค่ะทุกคนการกลายร่างเป็นรูปวาดสุดฮาเวอร์ชันวาดตามใจคนดูของพวกเราวันนี้เราเลือกคอมเมนต์ของเพื่อนๆมา2อันนะคะใครอยากให้เราวาดเป็นอะไรอีกก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าหมากับลูกพี่จะเลือกมาวาดกัน
ันอีกแต่ไม่เอาโจทย์ซ้ำแล้วนะคะโจทย์ซ้ำเราขออนุญาตไม่เลือกนะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจฮัสกี้แล้วก็ลูกพี่เหมือนเดิมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย